พี่ช่างบอยพี่จันเฟเดอร์เม็กซิโกหน่อยครับเม็กซิโกนี่ก่อนพี่จันเราก็ต้องแบ่งรุ่นมันนะรุ่นถูกสุดของเม็กซิโกนี่คือรุ่นไหนรุ่นล่างสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพลเยอร์ครับเพลเยอร์อ๋อเพลเยอร์นี่มันมีทั้งเม็กซิโกทั้งยูเอสเลยถูกไหมใช่ครับเพลเยอร์นี่ปิกอัพเราได้อะไรเซรามิกไหมไม่ครับของมันอนิโก้เลยครับอ๋อนิโก้แล้วถ้าเป็นออริจินอลของเขาเป็นมันจะเป็นเซมิกตะเกียบสมัยก่อนอย่างเพเยอร์นี่อย่างเม็กซิโกนี่เราสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทนี่เราต้องจ่ายเท่าไหร่28,000ครับ28,000นี่คือราคาใหม่ใช่ไหมมือหนึ่งถือออกห้างใช่ครับราคาใหม่ออกห้างไม่มีเคสมีคืนนะรู้สึกว่าสตาร์ทประมาณ28,000ขึ้นไปไม่มีเคสมีคืนเลยครับแล้วเขาเติบขึ้นมาอีกจะเป็นรุ่นอะไรกระถับขึ้นมาอีกเม็กซิโกก็จะเป็นพวกดีลักพวกไอเดลุปตูลุปนั่นแหละไอเป็นหัวโตวันเป็นหัวโตตี22เฟสอะโดนตาตาดีลักดีลักโดนตาตาแล้วครับที่มันมี S1 ให้ครับอันนั้นจะ 30,000 ขึ้นแหละเป็นถึง 30,000 กว่าครับนั่นแต่ถ้ารุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปของเขาผมมองอย่างหนึ่งก็คือมันต่อไม้หลายชิ้นนั่นไอบางคนก็จะมองตรงนี้เป็นแต่ว่าเหมือนพวกเราเหมือนผมอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่ผมเม็กซิโกเรารู้กันเราต่อหลายชิ้นแต่ว่าเสียงเราไม่ได้สนใจหรอกแต่ในความคุ้มค่าก็โอเคในระดับหนึ่งครับเม็กซิโกก็แต่ว่า ถ้าไอ้บอกอย่างหนึ่งก็คือเม็กซิโกผมไม่ชอบอยู่ 2-3 อย่างคือ1การเคลือบคอของเขาก็เป็นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าเป็นคอขาวนะผมไม่ค่อยชอบมันเคลือบยังไงหนาปึ๊กเกินเป็นแล้วพอนานๆเข้ามันจะแตกออกมาเหมือนขนมเบื้องครับผมแตกเป็นสะเก็ดแบบโอ้โหมันที่ไปถึงที่คอเหรอใช่ครับที่คอครับอย่างอื่นก็ไม่ว่ามีปัญหาเลยครับแต่ว่าผมนั่นแหละเรื่องคอการสารเคลือบคอของเขาครับผมนั่นแหละมันแตกชนิดอื่นลักษณะการใช้แลกเกอร์การเคลือบคอใช่ไหมมันแตกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมเหมือนมันจุ่มลงไปทั้งคอยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าบอดี้อะไรมันต่อหลายชิ้นก็จริงเป็นแต่ว่ามันทนนะของเม็กซิโกทนมากครับแล้วมันสแตนดาร์ดเม็กซิโกนี่มันสตาร์ทที่เท่าไหร่ราคาเนี่ยก็ยุคนั้นก็ยุคผมก็24,000 25,000ยุคแต่ว่ามันมีแต่ยี่สิบเด็กตอนนี้ไม่มีสแตนดาร์ดจะมาเป็นเพลเยอร์แทนถูกไหมใช่ครับรู้สึกว่ามันจะแทนด้วยเพลเยอร์ครับครับแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นสูงแบบลิลิชูมีไหมเม็กซิโกเนี่ยมีครับมีเป็นดีเป็น57ก็มีครับเป็นครับอ๋อมีดีชู่เหมือนเยอะใช่ไหม5762เหมือนกันเนี่ยหรอครับครับก็เหมือนโรเบิร์ตเคนเลยนะโรเบิร์ตเคนเม็กซิโกก็มีครับจิมใช่มันจะเป็นมิสซิเจอร์ก็มีครับจิมมี่ดีก็มีครับผมรถวอนก็สวยอยู่ครับเป็นรถวอนนี่ดีมากรถวอนผมชอบอยู่นะรถวอนเนี่ยรถวอนแม่งก็ดีใช่ครับรถวอนเม็กซิโกผมดีรีดีดีกว่ารีเจ็บไอ้ดีรีกว่ารีเวสอีกอ่ะงี้ดีกว่าโอ้ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยอ่ะงี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยอ่ะดีกว่าเยอะเลยอ่ะแง่ในแง่คนเล่นนะแง่การเล่นเนี่ยผมชอบสองรุ่นนี้เป็นก็คือถ้าตระกูลเม็กซิโกนะผมจะชอบรถวอนกับโรเบิร์ตเคครับชอบเขาใช้ภาพอะไรอ่ะรถวอนกับโรเบิร์ตเคเขาใช้ภาพอะไรรู้สึกว่าถ้าเป็นโน้ตวอนก็จะเป็นคัสตอมเหมือนกันครับเป็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าคัสตอมอะไรนะอ๋อเป็นคัสตอมช็อป US เนี่ยเหรอใช่ครับเป็นคัสตอมช็อป US เลยครับที่ผมเคยพบว่าผมเคยซ่อมไอ้นี่ผมจำได้ของพวกมีอยู่ครับตัวนี้ไอ้โน้ตวอนครับแล้วก็โรเบิร์ตเคผมเห็นมันจากของช่างกบก็งานก็ดีครับตัวนั้นถือว่าโอเคเลยโรเบิร์ตเคนี่เขามีอะไรบ้างเขาเป็นฮาร์ดเทลใช่ไหมโรเบิร์ตเคเนี่ยใช่ครับของนอกจากฮาร์ดเทลแล้วเขามีอะไรไหมเขามีอะไรเหมือนนอกจากฮาร์ดเทลมีอะไรที่มันแบบพิเศษไหมมีฮาร์ดเทลแล้วก็บิ๊กอัพก็เหมือนกันครับเป็นบิ๊กอัพก็จะเป็นทางคัสตอมช็อปเหมือนกันครับรวดดำแต่ก็ใส่มาขนาดนั้นหมายถึงว่าก็คือหมายถึงก็เป็นบิ๊กอัพที่ขายแยกในฟินเนอร์คัสตอมช็อปใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นตัวขายแยกแต่จำไม่ได้ว่ารุ่นไหนนั่นเองใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมที่ผมแกะซ่อมก็คือที่เคยผ่านซ่อมมาก็มันไม่ได้เขียนอะไรไว้ข้างล่างจนไประบุได้ครับเป็นลายโรงงานประกอบนะผมไม่แน่ใจว่าต้องดูในใบเซอร์ครับผมว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าผมดูงานไม่ใช่ปกติเลยก็ทั้งรถวอนทั้งรถบดเจคื
ค่อนข้างงานสูงนะครับพิกัพของเขาแล้วรถวอนนี่รถวอนนี่คือมันมีเป็นปีไหมเป็นเหมือนรีลิชูไหมหรือว่ายังไงรถวอนเนี่ยรถวอนของเม็กซิโกหรือเปล่าเม็กซิโกใช่มันมีเป็นรุ่นไหมเขาระบุโมเดลยังไงว่ารถวอนจุดๆๆรถวอน62รถวอนอะไรอย่างงี้ครับพอระบุอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ระบุรู้สึกว่าไม่ระบุก็เป็นรถวอนเฉยๆครับแต่ว่าแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันถูกไหมเพราะมันจะมีเป็นสีเป็นลายลิลิกนี้ด้วยนี่ใช่ไหมไม่แน่ใจผมเจอแต่ซันเบิร์ดเป็นผมเจอแต่ซันเบิร์ดคอขาวธรรมันไอเป็นเนี่ยครับที่ผมเจอนะเป็นใหม่เลยครับอันนี้ผมไม่ได้เจอของเก่าดิไม่ได้เจอไอที่แบบทำไอเป็นลิลิกพวกนี้ผมไม่เคยเจอของเม็กซิโกทำไมมันคนเหมือนเคก็เหมือนกันครับคนปล่อยน้อยนะไม่ค่อยขายนะส่วนใหญ่เก็บทั้งนั้นเป็นเหมือนโรเบิร์ตเคเม็กซิโกนี่ทุกคนถ้าได้ไปก็คือเนี่ยผมยังหาท่านทุกวันเป็นยังไม่เจอเลยผมอยากได้อยู่เหมือนกันรถวอนผมเห็นวันนั้นเอามาขายอยู่คนหนึ่ง 25,000 แต่พอดูสภาพแล้วมันไม่เดิมแล้วโอ้โหมันเป็นโมมาเละเลยถ้าเดิมๆ 25,000 ผมกล้าสู้นะเป็นผมกล้าสู้วันนั้นถ้ามันเดิมนะแต่นี่มันไปแต่งมาแล้วปกติเขาเมื่อหนึ่งมันก็ยังมีขายใช่ไหมรถวอนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับเบ็ดราคาเท่าไหร่เราพอเดาได้ไหมสามกว่าครับสามกลางเกือบปลายครับสามกลางเกือบปลายประมาณนั้นก็ไม่แปลกนะครับโรเบิร์ตเคก็เหมือนกันครับเบ็ดก็อยู่ใกล้เคียงครับสองรุ่นนี้ครับราคาใกล้เคียงครับแต่เอาจริงๆถ้าเกิดเราวิจารณ์เม็กซิโกผมว่าแม่งเม็กซิโกมันดูคุ้มค่ากว่านะแต่ผมว่ามันก็แล้วแต่รุ่นเลยว่ะแต่ว่าถ้า US มันครับ US มันค่อนข้างแบบมันค่อนข้างรุ่นมันเยอะอ่ะผมว่านะมันเลยกลายเป็นว่าพอพูดถึง US มันก็เลยแบบยังไงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเม็กซิโกมันรุ่นมันน้อยมันก็เลยเหมือนกับว่าพอยังนึกตัวเด่นมันออกอะไรเงี้ยครับนั่นแหละก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นเฟนเดอร์ตระกูลหนึ่งของแต่ในความคิดผมนะคือเป็นตระกูลที่คุ้มเหมือนกันคุ้มอีกตระกูลนึงครับเม็กซิโกนะถ้าซื้อมาทำงานนะถ้าซื้อมาทำงานเน้นว่าซื้อมาทำงานไม่ได้ซื้อมาคุยนะคุ้ม ซื้อมาคุยคุ้มไหมไม่คุ้ม เพราะว่าเวลาคุยไปเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเพื่อนคุยว่าผมของผม US บอยเขาเมนซ่อม modify setupอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างชำนาญการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษบอยเขาเหม็นติดต่อทาง Facebook เลยครับอนุวัตรคัสตอมกีตาร์ลิลิกช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีกคัสตอมกีตาร์ทำสีด้วยสูตรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตรเขียวเกลี้ยงได้เลยครับปาปาเบนส์เวิลด์สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเนทบริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่อไป